ผู้อำนวยการกลุ่มเรียนประวัติและบำเหน็จบำนาญค่ะท่านที่สองนะคะท่านพิเศษสมบูรณ์ศรีเมืองนะคะตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตค่ะค่ารักษาพยาบาลเนี่ยสามารถใช้จากโรงพยาบาลนะคะ
่บอกไปแล้วนะคะก็สามารถใช้ได้คนไข้ในและคนไข้นอกนะคะคนไข้ในคือคนไข้ที่ไปนอนนะคะรักษาตัวนะคะคนไข้นอกก็ไม่ต้องนอนนะคะเบิกได้ตามหลักเกณฑ์เขานะอะไรเบิกได้เบิกได้ก็จะมีหลักเกณฑ์อยู่ในเว็บกรมราชการนะคะส่วนเอกชนเนี่ยเขาบอกได้เหมือนกันแต่จะต้องแพทย์รับรองว่าต้องฉุกเฉินถ้าไม่เข้าถึงแก่ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องมาเบิกได้ตามสูตรนะคะแล้วก็ต้องไปดูหลักเกณฑ์ค่าห้องค่าอะไรเท่าไหร่เนี่ยก็จะมีเหตุผลนะคะอันนี้ต่อมาก็จะมีโครงการจ่ายตรงเพราะก่อนนี้เราไปหาหมอเราจ่ายเงินไปก็เอาบินมาเบิกไปเสร็จมาเบิกไปเสร็จเนี่ยถ้าคุณมีใบเสร็จคุณเก็บไว้ได้1ปีเท่านั้นนะคะเลยจากนั้นทำมาเบิกไม่ได้นะคะให้ดูให้ดีใครมีใบเสร็จคุณรวมมาไว้อย่าให้เลย1ปีนะคะมาเบิกนี้รัฐบาลสมัยปี2545เนี่ยนะคะเขาก็จะมีโครงการจ่ายตรงน้องๆเคยได้ยินไหมคะโครงการจ่ายตรงอันนี้จะมาใช้ได้ยังไงโครงการจ่ายตรงเนี่ยน้องก็จะต้องมีคำสั่งบรรจุแล้วใช่ไหมทุกคนบรรจุแล้วใช่ไหมคะก็ไปขอแบบฟอร์มนะคะแบบฟอร์มเอามากรอกจะมีข้อมูลของเราของคุณพ่อคุณแม่คู่สมรสบุตรนะคะกรอกนะคะเขาถามอะไรก็กรอกไปแล้วก็เอาหลักฐานมาแนบหลักฐานมีอะไรคุณพ่อคุณแม่ก็มีทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสอันนี้ทะเบียนสมรสสมัยก่อนมันจะไม่ชัดเจนนะคะให้น้องดูว่าจดที่ไหนวันที่เท่าไหร่เพราะว่ามันจะต้องบันทึกในฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลางถ้าข้อมูลพวกนี้ไม่มีเนี่ยก็จริงๆจะไม่ขึ้นนะคะมาดูให้เรียบร้อยผู้สมรสก็เช่นกันทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสหรือก็เหมือนกันหรือก็ทะเบียนบ้านอยู่ที่บัตรนะคะเอาไปติดต่อกับถ้าเป็นข้าราชการส่วนกลางนะคะก็คือที่ฝ่ายทะเบียนประวัตินะคะที่เป็นนายทะเบียนนะคะส่วนต่างจังหวัดสำนัก1-17ไปที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปนะคะหัวหน้าฝ่ายจะเป็นนายทะเบียนเขาก็จะไปบันทึกข้อมูลของน้องทั้งหมดเสร็จแล้วกรมบัญชีกลางก็จะประมวลข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็จะปล่อยสิทธิ์ออกมาให้เราว่าเรามีสิทธิ์ทุกวันที่4กับ18ของเดือนนะคะพอสิทธิ์มีปุ๊บเนี่ยก็ต้องไปโรงพยาบาลนะคะไปทำบัตรเป็นคนไข้เขานะคะพร้อมกับไปทำสแกนนิ้วรับรองสิทธิ์แกนนิ้ว2นิ้วเนี่ยนะคะไปรับรองสิทธิ์อันนี้ต่อไปก็สิทธิ์สมบูรณ์ปุ๊บไปโรงพยาบาลส่วนที่เบิกได้ก็ไม่ต้องจ่ายเงินนะคะนะคะไม่ต้องจ่ายสิทธิ์เขาก็โรงพยาบาลก็จะไปหักกับกระทรวงการคลังนะคะโดยกรมบัญชีกลางนะคะอันนี้ทำกันหรือยังคะไปทำซะนะคุณพ่อคุณแม่ให้ไปทำนะคะให้ไปสแกนนิ้วที่โรงพยาบาลแต่น้องๆต้องไปบันทึกข้อมูลก่อนนะคะไปที่ฝ่ายบริหารนะคะสำนัก1-17แต่ส่วนกลางไปที่ฝ่ายทะเบียนประวัติเลยไปขอแบบฟอร์มและเอาหลักฐานไปให้พร้อมนะคะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงครับสำหรับในเรื่องของโครงการจ่ายตรงนะครับเมื่อน้องๆเนี่ยไปลงข้อมูลแล้วเนี่ยนะต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนนะครับว่ามันเข้าในกรมบัญชีกลางหรือยังนะสมมุติว่าเข้าแล้วนะน้องส่วนกลางอาจจะทํางานที่ส่วนกลางคุณพ่อคุณแม่อาจจะอยู่ที่ต่างจังหวัดน้องไม่ต้องไปนะครับให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปที่ธนาคารอ่ะไปที่โรงพยาบาลครับไปที่โรงพยาบาลที่เขารับสิทธิ์จ่ายตรงแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เขาไปบอกว่ามีลูกทํางานราชการชื่อนี้ชื่อนี้เดี๋ยวเขาจะคีย์ดูนะพอสิทธิ์ของเราเกิดใช่ไหมคุณแม่ใช้สิทธิ์ก็มีเลขบัตรประจำตัวของโรงพยาบาลก็เดี๋ยวเขาก็จัดการคุณแม่สแกนลายนิ้วมือทั้งหมดโรงพยาบาลไม่จำเป็นต้องทำที่เดียวนะครับโรงพยาบาลประจำอำเภอทำไว้ประจำจังหวัดนะครับกรุงเทพถ้าคุณพ่อคุณแม่มาให้ทำไปด้วยเพราะบางครั้งมันเรื่องฉุกเฉินนะครับทำไปด้วยครับเรื่องนี้คืออยากถามครับถามครับอาจารย์ครับสมมติว่าภรรยาเนี่ยใช้สิทธิ์ประกันสังคมอยู่เราต้องรอให้ถึงภรรยาหมดก่อนใช่ไหมครับค่ะภรรยามาใช้สิทธิ์ของข้าราชการไม่ได้ต้องใช้สิทธิ์ตัวเองค่ะคือต้องใช้ประกันสังคมอันนี้หมายถึงว่าถามเผื่อเพื่อนใช่ไหมไม่ชอบของตัวเองใช่ไหมของผมนี่แหละครับของผมก่อนครับแล้วต้องรอให้ประกันสังคมหมดก่อนนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงนะครับสำหรับ
ใครที่ข้าราชการชายหรือหญิงนะครับที่มีภรรยาหรือสามีนะที่อยู่ปกครองท้องถิ่นกรุงเทพมหานครพัทยาพวกนี้นะเขาจะให้ใช้สิทธิ์ที่ท้องถิ่นก่อนนะครับจะมาใช้สิทธิ์ที่เราไม่ได้สมมติเราเป็นสามีอย่างเงี้ยกรมชลคือข้าสาธารณจะเปิดได้เร็วมากที่สุดนะเราอยากจะเปิดเราเขาจะไม่ให้เขาให้ไปใช้ส่วนท้องถิ่นก่อนเนื่องจากว่ามันเป็นหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของกระทรวงการคลังเขาเหมือนว่าให้ไปใช้งบท้องถิ่นก่อนอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเอ้ยทำไมเราเปิดไม่ได้ด้วยจ่ายตรงนะครับยังไงให้ทำกันเข้าไว้นะครับเดี๋ยวกลับไปก็ไปดำเนินการนะต่อเลยนะครับอันนี้ของน้องเมื่อกี้เนี่ยนะคะคือสิทธิ์ของผู้สมรสมีประกันสังคมพ่อคุณแม่มีประกันสังคมต้องไปใช้สิทธิ์ตัวเองก่อนนะคะถ้าไม่มีสิทธิ์จะมาใช้ข้าราชการแต่กรณีที่ไปนอนโรงพยาบาลนะคะประกันสังคมมันได้ไม่ถึงที่เราจ่ายไปอ่ะสามารถมาทำต้นสังกัดนี่นะครับสำหรับช่วงนี้ถ้าสมมติว่าใครเกิดต้องเข้าโรงพยาบาลและยังไม่มีสายตรงนะครับก็ดำเนินการปกติยังมีหนังสือรับรองสิทธิ์ในการเข้ารักษาพยาบาลได้หรือรุ่นนี้รวยทั้งรุ่นใช่ไหมจ่ายเงินไปก่อนเล่าใบเสร็จมาเบิกใบเสร็จที่บอก1ปีหมายถึงว่า1ปีที่ชนวันที่ของมันนะครับสมมติว่าเราเข้าโรงพยาบาลวันนี้27นะครับก็ไปถึงที่26พฤศจิกายน58นะครับอันนี้เบิกได้อย่างนี้นะเป็นชนของใบเสร็จของเขาก็ถ้าไม่ได้นอนนะคะจ่ายเงินสดมาเบิกไวนะคะยื่นเช้าที่กองการเงินนะครับเดียวได้แล้วนะแต่ต้องอัดกองเงินมาก่อนนะการเงินไปบริหารจัดกองมาก่อนนะคะแล้วถือเข้ามาข้างล่างก็จะมีที่ห้องเงินกับเจ้าหน้าที่นั่งอยู่แล้วก็จ่ายเลยนะคะโอ้แล้วมันทำได้ไหมพอเสร็จค่ะกระทรวงบัญชีกลางก็จะประเมินให้คือพี่น้องที่รับราชการก็ต้องเอาสิทธิ์ไปใส่เหมือนกันนะคะเราก็ใส่นะคะกรมบัญชีกลางเขาจะประเมินให้ถ้าพี่รับราชการอยู่เกษียณไปก็มาใช้สิทธิ์น้องแต่สิทธิ์พวกนี้มันเชื่อมโยงกับบริษัทบริการนะคะมันเป็นฐานเดียวกันยังไงคุณก็ต้องเอามาใส่ไว้สิเพราะว่าเวลาคุณมายื่นรับบริษัทบริการคุณไม่มีฐานเป็นงานเขาไม่จ่ายให้นะคะเพราะว่าตอนนี้คุณลาออกเนี่ยเจ้าหน้าที่นายทะเบียนเนี่ยก็จะต้องไปกินข้อมูลว่าคุณออกจากราชการเมื่อไหร่แล้วสิทธิ์มันจะวิ่งไปบำเหน็จบำนาญก็จะดึงข้อมูลอันนี้ไปจ่ายบำเหน็จบำนาญที่คุณของน้องหมายถึงว่าน้องไม่ต้องไปทำให้พ่อแม่เพราะพ่อแม่ใช้สิทธิ์ของพี่ชายแล้วนะครับหมายถึงตอนนี้ไม่ต้องไปบอกว่าพ่อแม่มาทําในสิทธิ์ของผมด้วยไม่ต้องเพราะว่ามันจะสิทธิ์มันแค่โชว์พ่อแม่แค่ครั้งเดียวเหมือนกับอะไรนะไอ้เรื่องสัมภาระนะครับที่ว่าการเลี้ยงดูพ่อแม่ถ้าใครใช้สิทธิ์พ่ออีกคนจะไปใช้สิทธิ์ด้วยก็จะไม่ได้มันจะใช้ได้แค่1คนนะไม่งั้นก็ต้องหารกันแต่อันนี้คือถ้าพี่ชายชัดให้พ่อแม่ใช้สิทธิ์พี่ชายแล้วใช่มั้ยก็ใช้ที่ตรงได้เลยแต่น้องก็ควรจะแต่จริงๆแล้วให้ใช้สิทธิ์ไปด้วยก็เกิดมันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมันก็สิทธิ์มันก็จะทนไปได้ก็ใช้สิทธิ์พ่อแม่ค่ะสิทธิ์อะไรที่ตัวเองมีอยู่แล้วให้ใช้ของตัวเองก่อนนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองก่อนครับหลังครับถ้าพ่อแม่เป็นข้าราชการอยู่แล้วครับเวลาเราไปใช้ทำสิทธิ์นี้ต้องทำของให้พ่อแม่ใช้สิทธิ์เราด้วยไหมทำด้วยทำด้วยค่ะทำใส่เอาไว้ข้อมูลใส่ไว้เพราะมันเป็นเชื่อมบำเหน็จบำนาญนะคะไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรนะคะต้องใส่ไว้เรามีพ่อมีแม่มีสมรสมีบุตรใส่ไว้ให้หมดทุกมีสิทธิ์นะคะแม่แม่พ่อแม่เขาจะเป็นมีสิทธิ์ของข้าราชการแล้วก็ต้องทำไว้เหรอครับทำไว้ใส่ไว้ค่ะเพราะมันเป็นฐานเดียวกับบำเหน็จบำนาญนะคะมันโยงกันเองมันเป็นของกรมบัญชีกลางเขาเชื่อมกันเองค่ะแต่แล้วไอ้การที่อยู่ในทดลองอะครับพวก6เดือนเนี่ยใช้ระเบียบของตัวข้าราชการยืดวันลาหยุดตามพักอะไรตามระเบียบนี้เลยป่ะครับใช่ทดลองราชการเราเรื่องสิทธิ์ค่ารักษาไม่เกี่ยวนะคะแต่เรื่องลาพักผ่อนนะคะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังค่ะลาพักผ่อนใจเย็นๆเดี๋ยวไม่ถึงค่ะเดี๋ยวจะถึงนะคะนะคะค่ะ
ที่ว่าสมมติว่าใช้สิทธิ์ของภรรยาเบิกตามประกันสังคมครับอาจารย์แล้วคราวนี้ผมว่าเขาให้เงินยอดเราจ่ายเราจัดทดลองจ่ายไปก่อนใช่ไหมครับเราเบิกได้ไม่เต็มแล้วที่ว่าอาจารย์บอกว่าส่วนต่างเนี่ยเราต้องเบิกต้นสังกัดคือต้องทำยังไงครับมันประกันสังคมเนี่ยนะคะเขาจะให้สับคนไข้นอนนะสับคนไข้ที่จ่ายเงินอ่ะลองต้องถามเขาก่อนกันเงินดีกว่าค่ะครับคนไทยค่ะสมมติว่าใช้ต้นสังกัดค่ะแล้วหมายเหตุว่ามีประกันสังคมเขาจะไปหักกับกระทรวงการคลังเองประกันสังคมจ่ายไปเท่านี้ส่วนต่างก็มารับที่ราชการราชการมีเงินมีทองนะคะเกิดได้ตอนนี้ก็หนุนก็นอนโรงพยาบาลนะคะถ้ารายละเอียดเกี่ยวกับการสังคมขอให้ถามกองกันเงินดีกว่านะคะเพราะว่ากองกันเงินจะคุมเรื่องเงินเรื่องระเบียบเรื่องเกี่ยวกับอะไรเหมือนได้เหมือนไม่ได้นะคุณที่ลาวันจดเบอร์โทรศัพท์ไปนะคะน้องจดเบอร์โทรศัพท์ไปนะคะอะไรเหมือนได้เหมือนไม่ได้เบอร์024-5134หรือภายในก็2333อ่ะนะคะ2339โทษที2339ค่ะขอบคุณครับค่ะต่อไปเรื่องการศึกษาบุตรนะคะการศึกษาบุตรบัตรก็ให้นะคะที่ชอบที่กฎหมายนะคะเช่นกัน3คนนะนี่บุตรต้องอายุ3ขวบนะคะ3ขวบในภาคการศึกษาใดต้องเปิดในภาคการศึกษานั้นนะคะจนจบปริญญาตรีต่อไปเป็นเรื่องสิทธิประโยชน์อันนี้นะคะสิทธิประโยชน์ตัวนี้เราก็จะมีเรื่องการลาการขอพระราชทานเพื่อว่าศิษยากรนะคะความเหตุความนานการขอพระราชทานน้ำหรือพ่อผสมนะคะคุณผสมนะคะเพิ่มแล้วต้องเงินช่วยพิเศษนะคะแล้วก็บัตรจำตัวค่าจ้างนะคะจำตัวเจ้าที่ของรัฐนี่มาดูเรื่องลาเนี่ยลานะคะนี่เรามาดูสิเนี่ยว่าให้เราลายังไงลาได้มากน้อยแค่ไหนนะคะในกรณีลาป่วยนะคะเราจะดูการลาเนี่ยเราใช้ระเบียบหน้าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะว่าในการลาพ.ศ. 2555ที่แก้ไขเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะซึ่งเดิมใช้35 9ประเภทพอมาเปลี่ยนเป็นหน้า5ที่ใช้ได้11ประเภทจะเพิ่มการลาเป็น2ตัวคือลาไปช่วยภรรยาที่คลอดลาไปมาดูการลาเนี่ยเวลาเรานับเป็นปีงบประมาณนะไม่ใช่ปีปฏิทินนะคะปีงบประมาณปีนี้งบประมาณปี58นะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม50ถึง30กันยา58ปีงบประมาณ58การลาเราก็มาดูนะคะว่าในปีงบประมาณนึงเนี่ยลาป่วยให้60วันทำการนะเขาไม่คิดสองปีนะคะ60วันทำการปีนึงปีงบประมาณนึงได้60วันแล้วได้เงินเดือนด้วยนะคะแต่ถ้ามีความจำเป็นป่วยเช่นนอนโรงพยาบาลขาหักแขนหักทำงานไม่ได้นะคะก็สามารถลาได้อีก60คือวันที่61ถึง120วันทำการนะคะแต่นี้ได้เงินเดือนหรือไม่ได้เนี่ยอยู่ที่เราป่วยยังไงถ้าเราไม่เกเรป่วยจริงท่านประชาชนเห็นว่าป่วยจริงมีใบรับรองแพทย์นะคะไม่สามารถเดินทำงานใดๆอย่างเงี้ยเราก็ได้ขาดเงินเดือนนะคะคือวันที่61ถึง120อันนี้ถ้าเกิน120ไปแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้เงินเดือนก็ต้องไปขออนุญาตลาที่กระทรวงนะคะอำนาจอยู่ที่กระทรวงนะคะอันนี้เรื่องการลาป่วยนะคะต่อไปการลาคลอดใครที่มีภรรยานะคะลาคลอดได้นะคะ90วัน90วันนี้นับเสาร์อาทิตย์ด้วยนะไม่ทำการนะเสาร์อาทิตย์แล้วก็ประสงค์จะลาเลี้ยงดูบุตรต่อก็สามารถลาได้ลาอีกนะคะเลี้ยงดูบุตรได้150วันทำการ150วันทำการเนี่ยคิดไปแล้วประมาณ8เดือนนะแต่ก็จะไม่ให้เงินเดือนเราเงินไม่ขึ้นด้วยนะคะส่วนลาตัวเนี้ยเป็นการลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตรเนี่ยเป็นการลาตัวใหม่เขาก็ได้สิทธิ์ว่าข้าราชการชายเนี่ยสามารถลาไปช่วยภรรยาได้แต่ต้องเป็น
ไม่มีสิทธิ์นะดูให้ดีนะช่วยภรรยานะไม่ใช่ช่วยลูกนะคะลาที่ต่อไปเป็นลาตัวที่4ลาคิดส่วนตัวนี่แหละลาพักผ่อนเนี่ยมันจูไม่ไม่ครบ6เดือนก็ยังไม่ลานะนะคะต้องครบ6เดือนแต่ถ้าครบ6เดือนวันที่29หรือ30กันยาเนี่ยสับผมนะไม่ได้ยินเข้าไปนะคะน้องๆก็ถามไม่ค่อยชัดครับอาจารย์ไม่ได้ยินอะไรเข้าไปการลาไปช่วยภรรยาเลี้ยงดูบุตรนะคะให้ลา15วันทำการลาได้ครั้งเดียวนับแต่ต้องลาภายใน90วันนับตั้งแต่ภรรยาคลอดบุตรนะคะอันนี้ถามว่าไปช่วยภรรยาต้องภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยนะคะนะคะลองถามอะไรนะครับถ้าเกิดยังไม่ผ่านโปรครับยังไม่ผ่านการทดลองงานลาไม่ได้กำหนดลาได้เลยค่ะยกเว้นพักผ่อนนะพักผ่อนต้องครบ6เดือนคิดได้นะคะ6เดือน20ค่ะว่าลาช่วยภรรยา15วันใช่ไหมครับแล้วภรรยาตายภรรยาตายสิทธิ์ก็หมดก็กลับมาทำงานวันทำการแต่ในนี้ได้เงินราชการลาคิดส่วนตัวก็ลาคิดไปนะคะลาคิดเขาให้เท่าไหร่ละ15วันน่ะปีนึงอ่ะนะคะลาคิดนะคะปัญหาก็ไปถามได้นะคะที่อยู่ฝ่ายที่เป็นประวัติ
นี้มันต้องหักส่วนต่างไหมครับไม่หักค่ะก็คือ10วันใช้ได้เลยคุณจะลาออกใช่ไหมไม่ใช่ครับนะคะเดี๋ยวนี้
เกณฑ์กันนะคะจังหวัดเนี่ยก็จะมี4ชนิดนะคะจังหวัดอิสยาพรอันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกนะคะช้างเผือกก็จะดูโบดูสายสะพายเรียกสีแดงก็เป็นลูกช้างนะคะและคืออีกชนิดนึงคือเครื่องราชอิสยาพรอันเป็นเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยมงกุฎไทยนี่จะเป็นลิปปิ้นสีน้ำเงินนะคะสายสะพายน้ำเงินแล้วจะเป็นลูกมงกุฎนะคะนี่ต่อมาก็มีอีกชนิดนึงเครื่องราชอิสยาพรอันเป็นสันเสริญยิ่งดิเลกคุณากรเนี่ยจะได้ก็คือผู้ที่ทำความดีให้ประเทศชาติเคยได้ยินไหมนักกีฬาที่ไปได้เหรียญทองเหรียญเงินมาเนี่ยก็จะมอบเหรียญนี้ให้นะคะต่อไปก็เป็นเหรียญจักรพรรดิมาลานะคะรับราชการมา25ปีจะมอบเหรียญนี้ให้เขาเรียกว่าเหรียญดื้อที่พวกพี่ๆเขาเรียกกันว่าได้เหรียญดื้อหรือยังเนี่ยครบ25ปีนะคะอันนี้มีลำดับชั้นเครื่องราชก็จะมีชั้นหนึ่งชั้นที่หนึ่งเป็นชั้นต่ำสุดนะคะก็จะเป็นชั้นที่หนึ่งแล้วก็ชั้นสูงสุดก็จะเป็นชั้นสายสะพายก็จะมีตระกูลช้างกับตระกูลมงกุฎนะคะอันนี้ค่ะนับต่อให้ค่ะเดี๋ยวยังไงก็ต้องติดตามหน่อยนะไปแจ้งแล้วนะเพราะว่าจะได้นับต่อเนื่องให้นะคะการเสนอขอเนี่ยเขาก็บอกว่าขอให้ดับผู้ทำความดีนะคะแล้วก็การเสนอขอให้ก็ใช้ระเบียบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสยาภรณ์พ.ศ. 2536แก้ไขเพิ่มเติมนะปี2552นะคะก็จะมีเนี่ยสัญชาติไทยมีความประพฤติดีมีความซื่อสัตย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณสมบัตินะคะการขอครั้งแรกต้องรับราชการมา5ปีนะ5ปีนับไปครบ5ปีก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษาคือชนคือ6ตุลานะคะก่อนเฉลิมพระชนมพรรษา60วัน6ตุลาครบได้5ปีเจ้าที่ฝ่ายทะเบียนประวัติเขาจะเป็นคนตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็ขอให้เลยทุกคนไม่ต้องมายื่นนะคะจะตรวจประวัติให้นะคะการขอก็จะขอชั้นมงกุฎไปแล้วก็สลับด้วยชั้นเผือกนะคะก็ต้องดูว่าคนอยู่ตำแหน่งอะไรเงินเดือนเท่าไหร่รับราชการมาระยะเวลาเท่าไหร่ก็ขอให้ตามที่คุณสมบัติเข้ากับหลักเกณฑ์ของเครื่องราชนะคะนี้เขียนจากพระราชบิดาบอกแล้วทำงานที่5ปีมีความประพฤติดีไม่ขาดราชการไม่ถูกสอบวินัยไม่มาสายเหรียญนี้จะได้ใครที่ขาดราชการแม้แต่วันเดียวเงินเดือนไม่ขึ้นมาสายไม่ขึ้นเหรียญนี้ก็จะไม่ได้นะคะก็ไม่ให้อันนี้เหรียญนี้คือทหารตำรวจที่เคยเป็นอยู่นะครับนับให้นะครับอย่างของผมเนี่ยได้25ปีแล้วเพราะมาจากกองทัพเรือนะครับก็อันนี้ก็จะนับให้เพราะฉะนั้นใครที่เป็นแบบนี้คือแจ้งในกพ.7ไปเลยนะครับต่อเนื่องให้นะคะต่อไปบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นๆบำเหน็จก็คือเงินตอบแทนที่หลักๆในคุณก้อนเดียวจบรับบำเหน็จไปก้อนเดียวจบสิทธิประโยชน์ต่างๆจบไม่ได้เลยนะคะแต่ถ้ารับบำนาญก็จะเป็นเงินตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนตั้งแต่รับราชการมาแล้วก็นะคะคิดไปแล้วจ่ายเป็นเดือนให้นะคะนี่บำเหน็จถ้าคุณรับบำเหน็จจบไปแล้วนะแต่บำนาญคุณมีสิทธิค่ารักษาพยาบาลนะคะศึกษาบุตรนะคะแล้วก็ถ้าคุณถึงแก่กรรมเขาก็จะจ่าย30เท่าของบำนาญเขาเรียกบำเหน็จตกทอดนะคะบำนาญก็กินนานๆนะใช่ไหมรับไปรายเดือนค่าสามยอดอะไรจะได้หมดจะหมดก็ต่อเมื่อเราเสียชีวิตนะถ้าบำเหน็จก็คือก้อนเดียวนะครับรับมาแล้วจบเลยไม่มีภาระอะไรกับกรมชลประทานแล้วนะครับตายก็จะไม่ได้อะไรแล้วนะคะนี่เป็นค่าการบำนาญรับบำนาญเป็นรายเดือนไปแต่เวลาเขาปรับเงินค่าตามเงินเดือนพวกเราค่าการประจำเนี่ยค่าการบำนาญก็ได้นะเรียกเงินช่วยค่าของชีพนะคะชคบก็ไปบวกตอนที่ทำเงินตกทอดครั้งสุดท้ายทีนี้รัฐบาลเห็นว่าทำเงินตกทอดเนี่ยเอาไปให้ทายาทใช้ต้องสามสิบเท่านะคะเขาก็เห็นว่าแหมรับราชการมาควรจะมาใช้จริงนะเขาก็เลยมีนโยบ
เป็นบำเหน็จดำรงชีพไม่ให้ค่าการบำนาญใช้ครึ่งนึงก่อน15เท่าแต่ไม่เกิน 200,000 ต้องดูสิทธิ์ตัวเองด้วยนะคุณจะบำนาญถ้าเกิน 200,000 มีสิทธิ์เกิน 200,000 ก็มารับอีกตอนอายุ65ใครมีคุณพ่อคุณแม่ที่รับราชการอายุ65ไปรับต่ออีกนะเอาบำเหน็จตกทอดมาใช้ก็เป็นดำรงชีพมารับได้อีก2ไม่เกิน 400,000 รวมกันแล้วไม่เกิน 400,000 แต่ต้องดูสิทธิ์ตัวเองนะบางคนสิทธิ์ตัวเองมีแค่3 แสนตัวกว่าก็รับไป200,000อีก130,000ก็มารับก่อน65แต่บางคนเกินมีสิทธิ์500,000เนี่ยเขาให้แค่400,000ส่วนที่เหลือไปตกกับทายาทหมดเลยนะคะจะบวกให้ไปให้ทายาทนะคะอันนี้ก็เรียกดำรงชีพนะคะอันนี้ก็มาดูผู้มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จบำนาญก็จะมีข้าราชการทายาทตามกฎหมายข้าราชการก็คือบิดามารดาผู้สมรสบุตรนะคะถ้าไม่มีเลยนะคะน้องต้องทำหนังสือแสดงเจตนานะคะแสดงเจตนาว่าจะให้ใครเป็นผู้รับบำเหน็จตกทอดตอนทำกิจกรรมเขียนไปแล้วยังคะเขียนแล้วนะคะแต่ตอนหลังคิดว่ามีผู้สมรสหรือบุตรหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยหนังสืออันนี้เป็นโมฆะไม่ต้องตกใจนะมันจะได้ทายาทตามกฎหมายก่อนหนังสืออันนี้ใช้ไม่ได้นะคะนี้บำเหน็จบำนาญก็จะมีบำนาญปกติบำนาญพิเศษคือค่าการที่ไปปฏิบัติราชการแล้วก็ได้รับอุบัติเหตุทุกคนละภาพหรือตายนะทุกคนละภาพก็เราก็รับบำนาญพิเศษเป็นเพิ่มกิจกรรมแต่ถ้าเราตายมาเขาก็จะเลื่อนเป็น2ขั้นเคยได้ยินไหมตำรวจน่ะ7ขั้น7ชั้นยศแล้วก็เอามาคูณห้าเงินเดือนก็เลื่อนไปก่อนแล้วก็ได้เท่าไหร่แล้วมาคูณ30เท่าแล้วมาจ่ายทายาทตามกฎหมายคุณพ่อคุณแม่ต้องสมรสก็จะได้เป็นรายเดือนจนถึงตายแล้วก็ผู้สมรสก็แต่งงานใหม่สิทธิ์ก็หมดนะคะถ้าเราตายในหน้าที่นะบุตรก็จะได้มันไม่มีสิทธิ์ต่อไปนะคะตามสูตรครับนะคะนี่บำเหน็จบำนาญก็จะมาดูว่ามีเหตุอะไรเนี่ยเหตุทดแทนเนี่ยทุกคนละภาพเด็กสูงสูงอายุทดแทนนี่คือหน่วยงานยุคอะนะหน่วยงานยุคไม่ได้ความผิดของเราเนาะหน่วยงานยุคหรือเราพิการแล้วก็สูงอายุ50เนี่ยถ้าต้องมีอายุราชการ1ปีขึ้นไปได้รับบำเหน็จถ้า10ปีขึ้นไปได้รับบำนาญนะคะอันนี้เหตุนี้นะคะต่อไปรับราชการนานถ้ามีอายุราชการ25ปีขึ้นไปถึงจะรับบำเหน็จก็ได้หรือบำนาญก็ได้นะคะนี่น้องก็ฟังไปแบบให้รู้นิดๆเนี่ยไม่ต้องรู้ลึกมากจะงงนะคะเพราะพวกนี้เรายังสิทธิ์เราอีกนานถึงจะได้นะแล้วก็บำเหน็จตกทอดก็บอกแล้วถึงการประกาศ30เท่านะคะบำนาญพิเศษก็บอกไปแล้วเมื่อกี้นี้ในหน้าที่ต้องไม่เกิดจากความประมาทของตัวเราด้วยนะเราต้องสอบนะไม่ได้ไปกินเหล้านะกินเหล้าแล้วไปขับรถแล้วตำรวจสอบสวนมันเจอแอดธนสูตรโอ้แอดมาพอเยอะแยะเลยอย่างเงี้ยประกอบพิเศษเขาไม่ให้เนี่ยเขาดูหลักฐานดูอะไรตอนไหนแล้วไปราชการจริงต้องมีคำสั่งขออนุญาตไปราชการผู้บัญชารับรองมีตำรวจยืนยันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วข้าราชการเนี่ยของบำเหน็จตายในหน้าที่ต้องไปเข้าครม.ด้วยนะครม.พิจารณาเห็นชอบผ่านถึงจะได้นะคะต่อไปกองทุนบำเหน็จบำนาญหรือคะเขามาบรรยายยังกบข.อย่างอันนี้คร่าวๆนะคะวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการเป็นหลักประกันในบำเหน็จบำนาญเพราะน้องๆเข้ารับราชการหลังวันที่27มีนาคม40เนี่ยต้องเป็นกบข.ทุกคนนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ก็เพื่อส่งเสริมการออมดีนะเขาหักเรา 3% ใช่ไหมว่าสะสมไม่ทำสมทบเรา 3% เป็นเงินเก็บแล้วก็มีดอกพอเกษียณไปอ่ะก็จะมีเงินรุ่นน้องๆเนี่ยอาจจะเป็นล้านนะออกไปอ่ะให้30เท่าคือคิดจากเงินเดือนแล้วคิดจากบำนาญค่ะบำนาญค่ะครั้งสุดท้ายแต่ถ้าในหน้าที่อ่ะเขาเลื่อนไปก่อนเงินเดือนนะได้เท่าไหร่ถ้าตากตำให้ขั้นหนึ่งเท่าประเทศให้2ขั้นเลื่อนไปก่อนพอได้สมมติเลื่อนไปแล้วได้ 50,000 ก็คูณได้ 30,000 นะคะต้องแยกประเภทก่อนนะคะเชิญค่ะ
มีเจ้าหน้าที่เข้ามาสอบถามค่ะเรื่องกบพก็คือถ้าสมมติว่าเป็นคนที่เขามีสิทธิ์เลือกค่ะเหมือนคนที่เขาสามารถโอนกลับไปที่รัฐราชการก่อนพศ40อะไรอะค่ะแล้วทีนี้พอดีแล้วก็จะมีเด็กใหม่ที่บอกว่าสิทธิ์ของคนใหม่อะค่ะที่เข้ากบพเข้ากบพโดยบังคับใช่ไหมคะแล้วทีนี้เขาสอบถามมาว่าเข้ากบพแล้วเนี่ยเขาสามารถเลือกรับบำเหน็จหรือบำนาญได้หรือเปล่าคะถ้าเข้ากบพเลือกรับได้แต่ต้องดูสิทธิ์เรารับราชการมาเท่าไหร่ถ้าเหตุรับราชการนานเมื่อกี้ได้25ปีรับบำนาญแต่ถ้าเกิดเหตุทุกคนลภาพทดแทนสูงอายุ50อายุเรา50เนี่ยอายุราชการ10ปีขึ้นไปมีสิทธิ์รับบำนาญค่ะค่ะต้องดูนะคะดูหลักเกณฑ์นะคะถ้าเหมือนกรณีที่บอกว่าเขาเนี่ยนับอายุราชการตั้งแต่วันบรรจุมาจนถึงคือเขานับล่วงหน้าไปจนถึงวันเกษียณนะคะเขามีอายุราชการ40ปีแต่ถ้าสมมติว่าเขาใช้สิทธิ์กบพเนี่ยเขาสามารถรับได้นับอายุราชการคำนวณได้แค่35ปีถูกไหมคะค่ะถ้าสมมติว่าอายุเขา35ปีเนี่ยถึงแม้ว่าเขาใช้สิทธิ์กบพเขาก็สามารถเลือกรับบำนาญได้ถูกไหมคะได้ค่ะขอบคุณค่ะได้ค่ะเพราะว่าศูนย์บำนาญเดี๋ยวมาดูนะคะก็มาดูคำว่าเงินสะสมเงินสมทบอันนี้รู้นะคะสะสมไป 3% สมทบไป 3% นะคะก็เชยในเงินประเดิมเนี่ยค่ะคือเงินที่รัฐจ่ายให้สมาชิกคือเงินก้อนนี้เนี่ยค่ะเงินก้อนนี้ที่เป็นของกบพที่เป็นเงินสะสมเงินชดเชยแล้วก็เงินประเดิมสําหรับคนที่บรรจุก่อนเงินก้อนนี้เนี่ยมันก้อนเดียวกันหรือคนละก้อนกันกับบํานาญบําเหน็จบํานาญคะคือคนละก้อนค่ะคือบําเหน็จบํานาญก็ส่วนนึงนะคะรับจากกรมบัญชีกลางกบพสะสมสมทบประเดิมชดเชยรับจากกองทุนบําเหน็จบํานาญนะคะคือพอดีกบพค่ะคือพอดีรุ่นน้องหนูไม่กล้าสอบบรรจุแล้วค่ะตอนนี้เพราะว่าเขาบอกว่าเด็กที่บรรจุรุ่นหลังเนี่ยโดนบังคับเข้ากบพแล้วไม่มีสิทธิ์รับบำนาญเขาก็เลยไม่มีอะค่ะมีสิทธิ์ค่ะมีสิทธิ์แต่ต้องตามเกณฑ์นะคุณต้องรับราชการมากี่ปีนะคะ25ปีถ้าอายุตัวเราไม่ถึง50นะคะต้อง25ปีขึ้นไปถึงจะรับบำนาญถ้าเป็นทุกคนสภาพทดแทนอะไรพวกนี้นะคะต้อง25ปีที่บอกเมื่อกี้เนี่ยไม่เข้าเกณฑ์ใน25แต่ถ้าเราเกษียณเราอายุตัว50ปีขึ้นไปอายุราชการเรา10ปีขึ้นไปก็มีสิทธิ์รับบำนาญนะคะต้องดูหลักเกณฑ์ข้อแม้มันนะคะนี่มันมีข่าวลือว่าเด็กรุ่นใหม่จะไม่ได้บำนาญใช่ไหมเคยได้ยินไหมมันไม่ใช่ราชการต้องดูว่าจะเป็นราชการหน่วยไหนจะไม่ใช่ราชการพลเรือนนะคะอันนั้นคือราชการคือมีลูกน้องโทรมาถามบ่อยมากค่ะเรื่องนี้แต่ยังมีสิทธิ์เหมือนเดิมค่ะนะคะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะถามคำตอบให้เนี่ยเกณฑ์เนี้ยน้องๆดูเกณฑ์เนี้ยข้อเนี้ยที่บอกเนี้ยถ้าต้นแทนคุณภาพสูงอายุเนี้ยต้องมีราชอายุราชการ1ปีขึ้นไปเนี้ยได้รับบำเหน็จแต่ถ้า10ปีขึ้นไปมีสิทธิ์รับบำนาญหรือจะเลือกรับบำเหน็จก็ได้นะอันนี้ไปให้พี่น้องดูนะเนี่ยหน้านี้เขามีใช่ไหมคะมีใช่ไหมตามเกณฑ์นี้เลยนะคะหรือรับราชการ5ปีขึ้นไปนะแล้วก็จะบำนาญ5ปีขึ้นไปก็มีสิทธิ์รับบำเหน็จก็ได้ได้เลือกการเลือกนะคะเงินประเดิมคือเงินที่รัฐจ่ายให้นะคะพวกที่รับราชการก่อน27มีนา40นะคะก็จะจ่ายก่อนออกจากราชการนะคะนะคะเพื่อต้องเลือกรับบำนาญเท่านั้นถึงจะได้เงินตัวนี้นะถ้ารับบำเหน็จก็ไม่ให้นะเงินประเดิมนะสะสมก็เหมือนกันสะสมเป็นเงินของเราเก็บนะคะรัฐก็สมทบให้นะคะเท่ากับที่เราเก็บไปแล้วก็จะมีดอกผลเงินชดเชยก็เป็นเงินที่รัฐจ่ายให้เราอะร้อยละสองทุกเดือนนะคะเพื่อชดเชยส่วนต่างที่เราออกจากราชการที่เรารับบำนาญเนี่ยก็ชดเชยให้ว่าเราสูญเสียที่เฉลี่ย 70% นั่นแหละก็เอาเงินตัวนี้มาชดเชยใช่ค่ะ
ี57เนี่ยแหละนะคะพรบกลับไปใช้กลับไปใช้สิทธิ์พรบ2494เนาะเรายังไม่เกิดเลยอะนะคะคือถ้าเราเข้าปปสเวลาคิดบำเหน็จบำนาญเนี่ยเขาจะเอาเงินเดือนใช่ไหมคะถ้าเราอยู่ระบบเก่าเงินเดือนคุณอายุราชการหาร550ใช่ไหมคะเงินเดือนขั้นสุดท้ายอะนะคะมันก็จะออกมาเป็นบำนาญแต่ถ้าเข้าปปสเนี่ยเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนตั้งแต่เราออกราชการน่ะคิดขึ้นไป60เดือนน่ะเอามาเฉลี่ยแล้วว่าคุณอายุราชการหารด้วย50แต่มีข้อแม้ว่าต้องไม่เกิน 70% ของเงินเดือนเฉลี่ยอันนี้ก็บอกจุดคุ้มทุนมันคือ35ปีใครที่มีอายุราชการ40 50ปีเนี่ยเขาบอกมันขาดทุนนะคะเนี่ยเขาบอกเขามีอายุราชการ42ปีมั้งเนี่ยครับอย่างของผมเนี่ยถ้าคิดง่ายๆนะสมมติว่าถ้าคำนวณของกบข.นะต้องเอาเงินเดือน60เดือนสุดท้ายสมมติว่าเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 35,000คูณด้วยอายุราชการคือ42ปีถูกไหมครับหารด้วย50แต่เราสมมติว่าเราคูณออกมามันได้เดือนละ 50,000 เนี่ยแต่เขาจะต้องเอา 50,000 ไปคูณกับ 70% คือ 7,6,42 ก็คือจะได้แค่ 42,000 นะครับอันนี้คือขอก็ประขอแต่ถ้าเกิดผมรับบำนาญ นะผมจะเอาเงินเดือนสุดท้ายโอเคสมมติ 35,000 เหมือนกันคูณด้วย 42 หารด้วย 50 มันจะมากกว่าเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขามีพรบตัวนี้ออกมาซึ่งผมเนี่ยต้องไปอ่านดูคือจะต้องถอนไม่เป็นกบข.เพราะผมมัน42ปีนะแต่ก็รู้ว่าบางทีแล้วเป็นกบข.มันก็จะมีเงินสะสมเงินนู่นเงินนี่ก็ต้องดูกันอีกครับว่าอะไรที่มันจะได้มากหรืออะไรบ้างแต่เราก็ไม่รู้ว่า60ปีอาจจะอยู่แค่2ปีก็ตายก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้นะก็อันนี้มันเป็นเรื่องนี้แต่ว่าไอ้เรื่องที่น้องถามที่ไม่รับบำนาญอย่างข่าวออกมาเยอะมากเลยนะแต่จริงไม่เกี่ยวใช่ค่ะพอดีเขาให้สอบถามให้แต่บังเอิญรอบก่อนที่อบรมการเงินไปไม่ได้ถามไงคะก็เลยใช่นะเรื่องนี้จะถามกันมากเลยจริงเพราะว่าเด็กใหม่บางทีเขาเก่งไงคะแต่ว่าเขาเลือกที่จะไม่รับราชการเพราะแบบนี้ค่ะไปอธิบายก็เลยยังมีเหมือนเดิมนะเป็นข่าวลือไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนของเราข้าการพลเรือนนะของเรายังมีอยู่นะนะคือเป็นเพราะเขาเป็นหน่วยงานอิสระก็ไม่ได้ใช่เขาอาจจะเลิกไปหน่วยงานอิสระพวกนี้นะไม่ใช่ข้าราชการของเรานี่มันมีคำศัพท์ที่จะใช้ใหม่เนี่ยที่ออกเป็นพระราชพรบมาคำว่าอันดูนะคะคืออันดูคือกลับไปใช้สิทธิ์พรบ2494คือสิทธิ์ไม่ใช่กบข.จำไว้ละกันก็จะพูดกันว่าอันดูเนี่ยนะคะคือพรบออกมาใหม่เนี่ยเพิ่งมีหนังสือมาเนี่ยนะคะว่าใครประสงค์ที่จะกลับไปใช้สิทธิ์พรบ2494มันก็60กว่าปีที่แล้วเนาะเรายังไม่เกิดกันเลยอ่ะพี่ก็ยังไม่เกิดด้วยนะใช้อยู่นะคะอันเนี้ยถ้าใครจะไปใช้สิทธิ์อันนั้นก็ต้องมายื่นก็จะมีแบบฟอร์มเดี๋ยวก็จะเปิดประมาณให้ยื่นประมาณมันประมาณ14ธันวาคมนะคะให้มายื่นความจำนงว่าใครจะไม่เข้าปปส.ละแต่ต้องเป็นข้าการที่มาถึงก่อน24มีนา40นะมายื่นที่นี่เดี๋ยวยังไม่ได้ประชุมยังไม่ได้ออกสื่อเรียนกันนะมีสิทธิ์ยื่นได้ถึงวันที่30มีนา48นะคะถ้าเลยจากนั้นพรบ.ตัวนี้ไม่ใช้แล้วนะคะใครจะอันดูต้องมายื่นภายในวันที่30มีนา58นะคะค่ะเดี๋ยวค่ะเงินกบข.ที่หักไปทุกเดือนนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราได้กำไรหรือขาดทุนเดี๋ยวเพราะว่าเคยได้ข่าวว่าเจ๊งเนี่ยเอางี้เดี๋ยวประมาณเดือนมกราคมกุมภาเนี่ยเขาจะมีหนังสือจากกบข.มาว่าเรามีเงินสะสมครบผลประโยชน์เท่าไหร่นะคะจะมีหนังสือแจ้งแล้วเอาไปเสียภาษีที่สะสมเนี่ยสามารถเอาไปหักภาษีได้นะคะค่ะเดี๋ยวเขาจะแจ้งมาแต่ถ้าน้องอยากจะรู้ตอนนี้น้องก็เข้าไปในเว็บกบข.นะคะเข้าไปในเว็บกบข.แล้วก็เขาก็จะถามวันเกิดเลขประชาชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องก็บอกเขาไปแล้วก็ค่ะมีแบบฟอร์มค่ะ
ในเว็บกบข.นะคะเดี๋ยวรู้สึกเขาจะเชิญกบข.มาพูดไหมมีไหมทุกทีเชิญนะทุกทีก็จะมีกบข.มาพูดให้นะคะเข้าไปในเว็บกบข.ค่ะแล้วก็ก็จะมีช่องรู้สึกก็จะมีลงทุนทั้งหมด3หรือ4แบบอะนะคะซื้อพันธบัตรลงทุนหรืออะไรเงี้ยความเสี่ยงซื้อกันหรือยังไม่ใส่ทุกวันจันทร์นะ
ล้วรู้ไหมที่มีหนังสือออกมาใหม่เนี่ยเท่าไหร่เนี่ยครับมีเวียนมาวันที่25นะครับพฤศจิกายนนะครับท่านทิพดีนะครับเป็นคนสั่งการลงมานะครับให้วันจันทร์แต่งกายด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการนะครับวันอังคารแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยนะครับวันพุธถึงวันศุกร์แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตลอดเดือนธันวาคมนะครับโดยให้ยกเรื่องหนังสือเวียนสรก670ลงวันที่14เดิมซึ่งเดิมเนี่ยไม่มีวางคานผ้าไทยนี่ก็แจ้งแจ้งให้ทราบมีกันหรือยังเสื้อเหลืองมีแล้วเนาะมีกี่ตัวครับตัวเดียวใส่4วันที่ป๋องที่ป๋องให้จับมาแล้วตอนที่จะส่งลูกไปยังไม่ได้อ่านที่ส่งนี่มาดูนะคะก็มาดูนะคะตอนรับราชการเนี่ยปฏิบัติงานอยู่แถวล่างสุดนะคะได้ถูกนะของผิดนะคะแล้วก็งานปฏิบัติการส่งคนแรกเลยนะคะเฮ้ยสามดอกนี่เขาเรียกดอกดอกอะไรชัยพฤกษ์จำไหมคะสัญลักษณ์ราชการชัยพฤกษ์นะคะข้างบนนี่ก็เป็นชำนาญการพิเศษอาวุโสเป็นการต้นนะคะข้างบนก็จะเป็นพวกผู้อำนวยการสำนักนะคะรองอธิบดีผู้เชี่ยวชาญทักษะพิเศษนะคะคุณอาวุธนะคะจะมีอันนี้เขาเรียกพุทธาสนะคะนะคะแล้วก็จะมีนิ้วติดข้างหลังนะคะมันต่างกันนะเห็นไหมคะอันชั้นล่างนี้จะไม่มีนิ้วข้างล่างจะมีนิ้วขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องแบบอันนี้เวลาไปพระราชพิธีก็จะมีหมายมานะคะต้องอ่านหมายดีๆนะค่อยแต่งแบบไหนถ้าเราไปแล้วเราแต่งดิไม่ให้คุณเข้างานนะคุณจะต้องกล่าวนะคะเขาไม่เหมือนคนอื่นนี่เป็นท่านอาจารย์ที่ดีนะคะอันนี้เมื่อกี้นี้เต็มยศกลับมาก่อนนี่เต็มยศเห็นไหมคะมีสายสะพายมีหินต่างๆเนี่ยนะคะอันนี้พวกใครที่ไม่ได้สายสะพายเนี่ยเต็มยศนะคะใครที่มีสายสะพายก็จะขึ้นยศถ้าเขาบอกว่าเต็มขึ้นยศก็ใส่ไม่ได้เราอะไม่มีสายพายขึ้นยศเป็นชุดยศชุดเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นชุดปกติขาวนะคะแล้วก็ชุดทีกาพีขอเชิดแขนยาวแล้วก็เชิดแขนสั้นนะทองแหวนนะคะอันนี้กระลาเขาก็เป็นชุดของเขานะคะออกมานะคะนี่เราก็มีสวัสดิการตัวการของเราเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะตาเอามีข้างหลังมีชิปมีอะไรเนี้ยสามารถเข้าถึงตึกอำนวยการได้ตึกเดียวนะประตูจะเปิดแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ใช้ประตูก็เปิดตลอดเลยนะคะก็มีหลักฐานคือลูกชาย 2.5/3 เจนนะคะลูกหนึ่งหายไม่เกินหนึ่งเดือนแล้วก็ติดตามติดบ้านบัตรประชาชนประกอบแบบฟอร์มนะคะทำก็เจ้าที่ก็ทำให้แป๊บเดียวก็ได้แล้วค่ะนะคะใครยังไม่ทำก็ไปยื่นที่ฝ่ายบริหารสำนักกองนะคะนะคะแล้วก็ส่งมาที่ฝ่ายวันนี้ประวัตินะคะดำเนินการค่ะก็ทางส่วนของพี่ใครสงสัยจะถามไหมคะนี่ก็จบเท่านี้นะคะเดี๋ยวว่าจะมาดูสวัสดิการตัวอื่นๆที่ฝ่ายสวัสดิการก็มีให้นะคะครับก็ตรงประวัติหมดแล้วเนาะอันนี้ตรงสวัสดิการนิดเดียวเพราะเรานัดกันแค่บ่าย 2:20 นะครับในเรื่องของสวัสดิการเองครับก็อันนี้นะครับอันนี้อยากเห็นไหมไม่เห็นมั้งเห็นปะในจอเล่นๆใครเป็นใครอ่านให้ฟังก็ได้เจ้านายโทรบอกเลขาว่า5วันนี้จะไปเที่ยวปารีสกับผมนะเลขาบอกว่าเลขาก็โทรบอกสามีเลยบอก5วันนี้ฉันต้องไปประชุมกับเจ้านายที่ปารีสนะสามีก็โทรบอกกิ๊กเลยว่า5วันนี้เมียไม่อยู่บ้านให้คุณมาอยู่เป็นเพื่อนหน่อยกิ๊กบอกนักเรียนเลยบอกว่า5วันนี้ครูมีธุระนะงดสอนนะครับเด็กนักเรียนก็โทรบอกปู่เลยบอก5วันนี้งดเรียนนะปู่ให้ปู่พาหนูไปทะเลหน่อย
ปู่บอกเลขาว่าไปปารีสไม่ได้แล้วต้องพาหลานไปเที่ยวเลขาโทรบอกสามีเลยบอกว่าเจ้านายมีธุระด่วนงดไปปารีสสามีก็โทรบอกกิ๊กว่าเมียไม่ไปแล้วเดี๋ยวนัดใหม่กิ๊กบอกนักเรียนว่าเรียนตามปกติถามว่าใครคือเจ้านายฮะใครว่าหลานใครว่าปู่ลองทำเป็นเหมือนไม้แบบนะลองทำเหมือนวงเจ้านายโทรไปหาเลขานะนะเลขาโทรบอกสามีโทรบอกกิ๊กบอกนักเรียนโทรหาปู่โทรบอกเลขาใช่ไหมใครที่โทรบอกเลขาครั้งแรกก็คือเจ้านายถูกไหมเพราะนั้นปู่ก็คือเป็นเจ้านายขนาดปู่นะเป็นปู่เลยนะเดี๋ยวพากิ๊กไปอันนี้เล่นๆนะครับเพราะวิชาผมไม่มีสาระอยู่แล้วเอาสักนิดนึงนะก็คือถ้าถามว่าสวัสดิการภายในส่วนราชการอย่างเมื่อกี้ที่ทางที่นลินีบอกเนี่ยมันเป็นสวัสดิการที่รัฐจัดให้นะไม่ว่าจะเป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินนะครับแต่สวัสดิการตัวเนี้ยเป็นสวัสดิการที่กรมชลประทานเราจัดให้นะครับก็คือเป็นอำนวยความสะดวกให้กับจัดเจ้าหน้าที่เรานะครับนี่ว่าพัฒนาของสวัสดิการเราเนี่ยเรามีมาตั้งแต่ประมาณ2445นะแบ่งเป็นยุคไว้ดังนั้นเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยถามว่ากรมชลประทานเราเนี่ยมีการสร้างอ่างสร้างเขื่อนนะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องดูแลสุขภาพอะไรสมัยก่อนเราถึงมีโรงพยาบาลชลประทานกันอยู่นั่นแหละเพราะว่าเราสร้างอ่างสร้างเขื่อนมันพอเจ็บป่วยปุ๊บเนี่ยเราต้องวิ่งเข้าเหมือนตอนนี้ไฟฟ้าเนี่ยเขายังมีโรงพยาบาลไฟฟ้าเขานะครับมันก็คือตอบสนองในการทำงานของเขาแต่ด้วยปัจจุบันและภารกิจอาจจะบอกว่ากรมชลประทานเองเนี่ยไม่มีภารกิจในเรื่องตรงนี้แล้วก็ยกโรงพยาบาลชลประทานเราแต่เราก็ยังมีคอนเนคชั่นกับเขาอยู่นะรับของเราตรวจสุขภาพอะไรก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะพอสมัยท่านหม่อมหลวงชูชาติแล้วก็ตั้งทั้งอะไรเรามีโรงพยาบาลนะครับมีโรงเรียนมีวัดมีตลาดจนมันมีเรื่องที่เล่านะผมก็ฟังมาจากสปคผมอย่างเยอะที่ท่านจะบอกว่าพอเราใช่ไหมเกิดที่โรงพยาบาลชลประทานเรียนหนังสือโรงเรียนชลประทานวิทยาอะไรเงี้ยใช่ไหมพอทำงานไปเรียนต่อก็มีวิทยาการชลประทานนะมาทำงานที่กรมชลประทานแต่งงานที่สโมสรชลประทานเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมไปที่โรงพยาบาลชลประทานตายเผาที่วัดชลประทานก็จะเป็นของเราคือท่านหม่อมหลวงชูชาติได้ท่านวางระบบไว้หมดแล้วให้เป็นสวัสดิการซึ่งถามว่าสวัสดิการพวกนี้มันมีมาก่อนที่ระเบียบสำนักนายกอะไรจะเกิดขึ้นอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าทุกคนนะพอพูดถึงกรมชลประทานทุกคนรู้ว่าทั้งชีวิตชลประทานดูแลถูกไหมครับนั่นแหละคือความภูมิใจของชาวชลประทานเราที่เรามาอยู่ดังนั้นถ้าระบบชลประทานเราจะมีเรื่องพี่เรื่องน้องนั่นคือสิ่งที่สำคัญมาถึงหล่อรองให้พวกเราได้มีวัฒนธรรมองค์กรนะที่มันจะเป็นอยู่แบบนี้นะซึ่งมันถามว่ามันน่ารักมันดูดีนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นครับมาตรงนี้นะครับซึ่งเป็นสวัสดิการปัจจุบันที่เราอาจจะเห็นอยู่ที่บางท่านนะน้องๆอาจจะสมัครเป็นเรื่องของชาปนกิจไปแล้วนะอันนี้นะถ้าใครยังไม่สมัครก็สมัครยื่นใบสมัครได้มันก็คล้ายๆกันประกันชีวิตนั่นแหละเพียงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันอาจจะเหมือนร่วมทำบุญกับชาชลประทานด้วยกันนะศพละ5บาทนะตัวนี้แต่ว่าถ้าเราตายเองเราก็ได้ประมาณสัก 106-107 ถามว่าเยอะไหมมันอาจจะไม่เยอะมากแต่มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราร่วมกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยก็มีสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วยได้สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์หรือยังคิดว่าทุกคนสมัครเนี่ยคงไม่อยากออมหรอกเมื่อไหร่จะได้กู้นะอย่างน้อยก็สมัครไปสัก6เดือนมั้งนะเขาจะให้สิทธิ์กู้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่ตัวของสหกรณ์เองเนี่ยมันสร้างอะไรครับ
สร้างความผูกพันให้พวกเราอยู่ในองค์กรตลอดไปใช่ไหมครั้งแรกเราสามารถจะยืดได้ 500,000 บาทนะฮะเมื่อเราผ่อนชำระไปสัก2ปีแล้วนะเราก็สามารถที่จะไปยืดเงิน 600,000 บาทได้แล้วเราก็เอาหนี้ที่มีอยู่ไปลดกับส่วนต่างแล้วเราก็จะได้เงินออกมาแล้วก็ทำวนเวียนไปเงี้ยทีละ2ปี3ปีจนกว่าเราจะเกษียณเพราะฉะนั้นเราจะไปไหนไม่รอดนะแต่ว่าอย่างนี้คือถามว่ากู้มันก็ดีนั่นแหละมันได้ปันผลได้เฉลี่ยคืนด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งอย่าให้คิดว่าที่มันจะมีเงินหุ้นอ่ะขอให้เราซื้อไว้เยอะสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะสักเดือนละพันเราต้องคิดอย่างนี้ว่าถ้าเดือนหนึ่งเราตัดพันหนึ่งอ่ะไปทุกเดือนทุกเดือนอ่ะมันจะเหมือนว่าเราไม่มีความรู้สึกอะไรแล้วว่าเงินเดือนก็รับแค่13,000 13,000 13,000 13,000ตลอดแต่ว่าเรามีเงินสะสมไปเดือนละพันละพันละพันเราคิดดูว่ารับราชการกี่ปีนั่นก็คือเงินฝากนะนอกจากมีตรงนี้ยังมีที่บินที่กบขด้วยนะครับอันนี้ก็อยากจะให้ทำกันครับตัวนี้สวัสดิการเรามีอยู่ทั้ง18ประเภทที่น้องๆได้สมุดวันที่ไปใช่ไหมครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสวัสดิการในนี้เดี๋ยวปีนี้ก็มีแล้วนะใครอยากจะได้สั่งจองได้ครับเดี๋ยวเราจะปิดรับสมัครสวัสดิการมีทุกอย่างขายหมดอันนี้อาจจะไม่ค่อยได้รู้เรื่องกันบ้างหรือเปล่าว่ากีฬาภายในชุมทานอาจจะอบรมกันเยอะหรือเปล่าใช่ไหมครับเราจะมีกีฬาปีนี้เราเปลี่ยนรูปแบบใหม่ใช้คำว่าชนประธานเกม57นะครับทราบไหมว่าน้องๆอยู่สีอะไรกันนะครับทราบแล้วเรามีกันวันที่19นะครับที่สนามน้ำแก้จนที่ปากเกร็ดยังไงก็เรียนเชิญนะครับทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมถือเสมือนปฏิบัติราชการเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่สัปดาห์19 18 17 16สัปดาห์นั้นน่ะทั้งสัปดาห์เนี่ยเรารณรงค์ให้เป็นสัปดาห์วันกีฬานะครับถามว่าไม่ต้องทำงานไหมก็ต้องทำด้วยครับแต่ว่าใครที่คัดตัวแล้วไปซ้อมแล้วทำได้เลยนะครับดำเนินการได้เลยนะก็จะมีนะอย่างชื่อสมัยก่อนเราใช้คือ4แต่ปีนี้เราบอกว่าเราใช้นาทีการทานกระมวลชนนาทีแล้วก็วานิทิศซึ่งตัวนี้ก็ได้รับนโยบายจากท่านรองที่ดีวิชาการนะครับว่าไปหาอะไรหมายถึงว่าเราไม่อยากเอาเป็นสีกันไหมเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยเลยก็ได้แนวคิดว่าเป็นเกี่ยวกับน้ำตอนแรกบอกว่าจะเอาสัญลักษณ์ของชนประธานมันก็มีอะไรอ่ะพญานาคตัวเนี้ยถูกไหมพญานาคมีหัวหนึ่งกับพญานาคเจ็ดหัวใช่ไหมเลยก็เปลี่ยนเป็นเนี้ยนาทีการก็คือการแปลว่าใจดวงใจเนาะดวงใจแห่งน้ำทานกระมวลก็ประมาณกันดวงใจเหมือนกันชนนาทีก็สองน้ำวาเลทิพย์ก็น้ำแห่งสวงสวรรค์อะไรประมาณเนี้ยชื่อไปจะซอยหอดเพราะนั้นเวลาอาจารย์หรืออะไรมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ก็เรายังให้มีสีประจำด้วยนะครับนาทีการชมพูประกอบด้วยสำนักอุปโภคสำรวจเลขาธิการกองกฎหมายแล้วก็สำนักหนึ่งสี่ถึงหนึ่งถึงสี่พวกนี้มีพสชปหนึ่งตอนนี้ก็คือเริ่มเตรียมกีฬาทั่วประเภทมีการคัดเลือกมีอะไรกันทั้งหมดแล้วนะใครสนใจสมัครอะไรก็สมัครตามแต่ละสีนะครับนะมีใครเล่นอะไรไหมในจำนวนนี้132คนยกมือนะครับมีเล่นอะไรครับจักรยานนะจักรยานนี้เป็นจักรยานเป็นชมรมที่เพิ่มในปีนี้เป็นปีแรกแล้วก็ขอ14ซึ่งเป็นรับเป็นประธานชมรมนะทุกคนไปแข่งได้ครับไปเช็คอินได้ที่แก่งกระจานนอนก่อน1คืนแล้วเช้าก็มาปั่นกันนะครับเอาจักรยานไปที่นู่นได้นะครับเฟสสันหรือว่า BMX ขี่ได้ไหมเฟสสันยืมแม่มาครับเฟสสันโอ้ยนี่ทันด้วยรุ่นเฟสสันเอายืมแม่มาจ่ายตลาดเออครับอันนั้นคือนอนที่นู่นแล้วก็เช้าก็ตอนแรกเขากล่าวว่าจะแข่งที่แถวสุวรรณภูมิแล้วก็มาโชว์ที่นี่เลยว่าท่านผอ.สอบว่าจัดการที่แก่งกระจานเลยแข่งประเภทกี่กิโลครับ65นะครับแต่ว่ามีเนินมีอะไรด้วยนะมีท่านอื่นไหมครับมีกีฬาอะไรบ้างยกน้ำหนักไม่ต้องเดี๋ยววันที่2ยกน้ำหนักใช่ไหมที่ห้องน้ำทิพย์เดี๋ยวถามก่อนเพราะเดี๋ยวจะต้องไปจัดการเรื่องห้องน้ำทิพย์ตกลงเลิกกี่ทุ่มอ่ะประธานครับประธานห้องน้ำทิพย์เลิกกี่ทุ่ม5ทุ่ม4ทุ่มครับ4ทุ่มเหรอ
คืนเลิกการเลิกใช่ไหมสี่ทุ่มแล้วพอเช้าเราต้องมาถวายสัตว์ใช่ไหมแต่ว่าถ้าจะเลิกทั้งเที่ยงคืนอะไรก็ได้นะก็นอนในห้องน้ำทิพย์เลยเช้าอาบน้ำแต่งตัวแล้วมาถวายสัตว์เลยอาบเจ้าพญาโดนต้นทั้งหลังเดี๋ยวคงจัดไปให้ตรงนู้นก็จะเป็นคือไม่มีเหล้าที่จะเตรียมไว้ให้เห็นเมื่อกี้มาแล้วน้องเตรียมไว้สามลังพี่ว่าไม่น่าจะพอนะดูแต่ละคนแล้วพี่เก๋มีให้น้องๆยืมเผื่อบ้างไหมเห็นว่าไปจะพอละสามลังเหรอสองครับผมว่าไม่น่าจะพอรุ่นนี้สามลังแต่รุ่นนี้ถ้าจะให้ดีมันรุ่นสิบสองใช่ไหมเรียกไปถ้ารุ่นหนึ่งโหลอะไรของเราก็ได้นะเป็นรุ่นประจำเรา12รุ่นหนึ่งโหลเขาจะรู้แล้วเราจะเตรียมมาให้หมดนะครับยกเว้นเหล้าโซดาไม่อั้นนะครับน้ำหวานน้ำเปล่าอะไรน้ำแข็งมีทั้งหมดนะครับยกเว้นที่เหล้านะครับน้องนำมาเองนะครับน้องก็ไปกินตั้งแต่5โมงแล้วก็กินเข้าไปกิน5โมง6โมงเยอะ4โมงก็น้องก็ไปกันเลยนะครับถึงไหนแล้วชนนาทีสีฟ้านะมีขนาดกลางสพกองแผนการสำนัก5สำนัก9 5ถึง9แล้วก็วันที่14ถึง17สพกองถ้ามีโอกาสได้มานะครับเชียร์ลีดเดอร์สุดยอดเลย4สีนะครับมีเต้นโชว์อะไรด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เป็นสวัสดิการนะครับอยากให้ทุกคนได้สามนาทีแล้วก็กลางคืนมีงานเลี้ยงด้วยนะครับที่ปากเกร็ดเหมือนกันตอนเย็นมีเหมือนกันนะครับนี่นะประเภทกีฬานะครับมีฟุตบอลกอล์ฟวอลเลย์บอลเทเบิลเทนนิสวิ่งเพื่อสุขภาพถ้าจะวิ่งนะครับรายการตัวช่วง 4:30 นเลยนะครับเพราะว่าประกาศผลที่ตอน 6:00 นวิ่งกันรอบปากเกร็ดนั่นแหละนะครับชิงถึงตั้ง46เหรียญทองนะมีป้าเป้าวิลเลียมสนุกเกอร์ปีนี้ไม่ทันปีหน้าเตรียมตัวไว้นะครับกีฬามันก็น่าจะแปลกกรมชลประทานไม่มีอะไรครับว่ายน้ำแต่ถ้าปี54เราจัดไว้นะประเภทเดียวคนชมประธานนะพนักทุกหมดเลยนะครับกีฬามหาสนุกก็ปีนี้เปลี่ยนรูปแบบมหาสนุกใหม่สนุกจริงๆครับมีตะกร้อนะครับหมากกระดานเทนนิสแบดมินตันเปตองแอโรบิกก็18นะครับ18สโมสรอยากดูสาวๆมาดูแอโรบิกมีโบลิ่งนะครับมีจักรยานมีกองเชียร์นะรวมทั้งหมดเนี่ย995เหรียญนะครับถามว่าชิงเยอะไหมชิงเยอะมากนะครับแอโรบิกแข่งไงครับแอโรบิกก็จะมีเป็นทีมนะครับเป็นทีมเป็นเดี่ยวเป็นประเภทอื่นก็มีเล่นกัน1ชั่วโมงนะครับหน้าสโมสรนะวันที่19นะครับมาดูได้อันนี้อีก18นะครับ18ธันวาคมอันนี้อยากจะบอกนิดนึงถ้าสมมุติว่าอนาคตอยากจะมีครอบครัวอยากจะมีบ้านอะไรก็ไม่ว่าจะเป็นเงินกู้นะครับติดต่อที่สวัสดิการสามารถที่ท่านให้ท่านใช้สิทธิ์นี้ได้ถ้ามีควรจะมีกันสักอายุผมว่าสัก30 35เนี่ยน่าจะเริ่มกู้ซื้อบ้านหรือว่าถ้าใครมีพ่อมีแม่มีที่อยู่แล้วเนี่ยอยากจะให้สร้างตรงนี้อย่าไปคิดว่าอีก5ปีจะเกษียณแล้วค่อยกู้มันจะส่งเยอะและเราจะไม่ไหวนะครับอย่างน้อยก็สักอายุ35เนี่ยนะ35รุ่นนี้ก็คงจะเป็นผอ.แล้วมั้งใช่ไหมเอาจริงๆนะบอกงี้เดี๋ยวรุ่นนี้เนี่ยอีก5ปีก็หมดอายุแล้วเนี่ยเกษียณแล้วเนี่ยแล้วรุ่นพวกใหม่ๆมันจะมีขาดช่วงอยู่ประมาณ 5-6 ปีครับที่จะไม่มีนายช่างและไม่มีหลายๆตำแหน่งซึ่งน้องๆนี่แหละยังไงก็ฝากพี่สองคนด้วยนะถ้าเป็นรองอธิบดีอะไรกันนะโอกาสในนี้จำไว้นะรุ่นหนึ่งโหลต้องมีเชื่อผมผอ.ที่ดียังไงต้องมีแน่นอนพวกนี้นะครับอันนี้ก็นะพวกนี้ถ้าใช้สิทธิ์ได้นะครับอันนี้อีกนิดนึงนะครับอยากให้ดูว่าเรื่องงานกับชีวิตนะครับนะเนี่ยงานกับชีวิตเนี่ยถามว่ามันแยกกันได้ไหมมันไม่ได้นะครับงานนะครับที่ตัวเรานะครับสิ่งที่มันมาแบ่งครึ่งงานกับชีวิตนี่แหละมันจะทำให้เราไม่มีความสุขหรือเปล่านะครับเรื่องงานเราอยู่ในองค์กรอยู่ในกรมชลประทานนะครับถ้าเรื่องคนมันเป็นส่วนตัวของเราถูกไหมเป็นปัจเจกของเรานะ
พอถามว่าถ้าเราอยู่ในส่วนราชการอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างล่ะสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นเวลาราชการเวลาการมาทำงานเพื่อนร่วมงานหัวหน้าลูกน้องนะครับอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับงานเพราะเราจะมีความหลายๆเรื่องที่มันเข้ามาอยู่ในช่วงเรานะความก้าวหน้าการเลื่อนขั้นนะครับนี่พวกนี้คือจะเรื่องกับงานนะครับถ้าอยู่ในระดับของนโยบายของกระทรวงหรืออยู่ในจังหวัดนั้นไม่ว่าเรื่องโครงสร้างเรื่องงบประมาณก็จะเกี่ยวข้องแต่ว่าที่สำคัญเลยถามว่าเรื่องงานคงจะหนีไม่พ้นเรื่องนี้เนาะแต่ไม่ขอพูดเพราะตอนนี้เขาแอนด์มานะเรื่องนี้นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะต้องมีด้วยในเรื่องของงานนะจะเป็นใหญ่เป็นโตอะไรกันอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นเรื่องคนนะเรื่องสุขภาพกายสุขภาพจิตต้องมีด้วยนะครับเวลาส่วนตัวมีไหมนะครับแล้วบอกนิดนึงนะสาวๆหนุ่มๆไม่ใช่ว่าดูแต่เฟซบุ๊กไอ้คนข้างๆที่เคยจีบอยู่ไม่เคยดูแลเลยนะครับชีวิตส่วนตัวเราจะแย่ลงนะครับดูแลเขาบ้างไม่ใช่ดูแต่ในเฟซนะครับพัฒนาคนพัฒนาตัวเราเองนะครับไม่ว่าจะเรื่องการหาความรู้เพิ่มซึ่งพวกในช่างวิศวกรมีอะไรใหม่ๆเยอะๆนะครับนะเรื่องครอบครัวนะเรื่องเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้น เวลาวันหยุดมีอะไรนะครับครอบครัวไปเที่ยวต้องให้ตรงนี้กันบ้างนะครับแต่สิ่งนี้ก็คือมันพูดในเรื่องของสังคมนะก็ต้องมีกันด้วยนะแต่ทั้งหมดแล้วนะว่าทั้งงานแล้วก็ชีวิตเนี่ยเรื่องขวัญแรงใจและแรงจูงใจมันต้องมีเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ส่วนราชการทั้งวันนี้เราสองคนมาเนี่ยแม้ว่ามันจะไม่เยอะนะครับมันก็เป็นสิ่งที่จะสร้างแรงจูงใจสร้างขวัญแรงใจให้ได้ในการที่จะทำงานอยู่ในชนประธานต่อไปเดี๋ยวจะมีการประเมินคิวต่อไปเนาะพี่เก๋เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานใช่ไหมมันก็จะเป็นเรื่องของเรื่องขวัญแรงใจทำงานดีก็จะต้องได้มีผลตอบแทนอันนี้เดี๋ยวนิดนึงนะครับเรื่องHappy Workplace นะไม่ว่าจะเรื่องความสุขทางด้านร่างกายนะอยากให้ออกกำลังกายกันบ้างนะครับออกกำลังกายกันบ้างหน้าตาดูแลกันบ้างนะครับในช่างออกตรวจงานอย่าไปกลัวเขาหาว่าเป็นเกย์เป็นตุ๊ดกันแดดใส่หมวกใส่ไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่ากางร่มสีชมพูไปตรวจงานอันนี้ก็เกินไปนะครับอย่าละเพราะว่าพอมันเป็นไปแล้วเนี่ยมันจะดูแลลำบากนะครับยังไงดูแลคุณภาพชีวิตเราด้วยนะครับเรื่องจิตใจนะครับเรื่องจิตใจนะมีความช่วยเหลือเพื่อนกันอะไรอย่างนี้กันนะฮะเห็นอกเห็นใจกันเรื่องสังคมนะครับพักผ่อนด้วยนะครับเรื่องความรู้นะฮะพี่เบนนะครับเรื่องการเงินและวางแผนด้วยเมื่อกี้เห็นมีถามมีการลงทุนอะไรเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งแล้วก็อีกโครงการหนึ่งถ้าในนี้มี40ป่ะอายุ40มีป่ะปีนี้ไม่มีเนาะมีไหมครับเพราะว่าเรามีโครงการสร้างสุข40จะไปอบรมกัน2คืน3วันนะครับเรื่องตั้งแต่เรื่องดูแลกายจิตอารมณ์สังคมเรื่องเศรษฐกิจพ่อเขาบอกว่าอะไรครับคนที่มีอายุ40ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานเรื่องเงินเรื่องคู่ครองอะไรมันเหมือนมันเสถียรภาพมันแล้วอ่ะก็ต้องเราควรจะเริ่มกันตั้งแต่อายุ40ไม่ใช่ว่าไปเริ่มตอนอายุ50หรือ55ซึ่งจะมาวางแผนเรื่องนี้ตรงนี้ถ้าใครถึงนานแล้วก็ทางเราอาจจะไม่ได้แจ้งชื่อไปเพราะเพิ่งบรรจุเข้าไปจะชื่อเพิ่มได้จะไปประมาณสักเมษายนนะงบประมาณลงมาแล้วนะในไตรมาสนี้ออกแล้วนะเดี๋ยวเขียนเรื่องเสนอกรมไปการลงมาจะมีนะครับเรื่องแฟมิลี่ครอบครัวนะดูแลพ่อแม่ดูแลครอบครัวเรานะครับเรื่องสังคมสังคมก็ไม่ใช่ว่ารอบๆสังคมกรมชลประทานสังคมเพื่อนร่วมงานนะครับนี่ก็เปิดกันนิดเดียวนะครับจบละนะก็เหมือนว่าเราต้องวางแผนชีวิตวางรากฐานชีวิตของเราก่อนนะครับแล้วก็มาค่อยปรับเสริมชีวิตเพื่อเติมเต็มให้กับแก่นของชีวิตเราให้มีความสุขนะครับอันนี้ก็ถ้ายังไงก็เข้าไปเป็นเพื่อนกับเราได้นะครับ RID Happy QWL ก็คือ Quality Work of Life นะครับก็จะมีกิจกรรมเรื่องนี้นะที่คำว่า RID Happy ก็จะขึ้นเลยนะครับแล้วก็นะครับตัวนี้นะครับอันนี้นิดนึงเพิ่งคัดลอกมาได้เมื่อกี้นี่เองครับคอลัมน์เสพสพมิสงนะครับหนูก็มีปัญหาจะถามเขาจะถามคุณหมอแล้วเคยอ่านไหมในเดลีนิวปล่อยเลยใช่ไหมนะครับเขาบอกว่า
หนูโดนเพื่อนชายสนิทมอมเหล้าแล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้ใส่ถุงหนูจะทำไงดีคะต้องทำอะไรหรือทานยาภายใน24ชั่วโมงหรือเปล่าคือว่าหนูแล้วหนูก็ไปผับกับเพื่อนสนิทที่คณะเนี่ยแต่หนูไม่เคยชอบเขาเลยนะคะพอหนูเมาแล้วหนูก็เมาจากนั้นเนี่ยหนูก็จำได้ว่าไปต่อกันที่ร้านก๋วยจั๊บตรงข้ามธนาคารทหารไทยนะตอนนั้นต้องเมามากเลยมารู้สึกอีกทีก็ตอนที่เขามาส่งที่บ้านผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าหนูเล่นตัดสินใจถามเขาเลยว่าตะกี้อ่ะได้ใส่ถุงไหมคะเขาบอกว่าไม่ได้ใส่หนูก็เลยแบบโกรธเขามากเลยลูกมีพ่อมีแม่แล้วทำได้ยังไงอย่างนู้นนี่ก็ว่าเขาเลยผู้ชายคนนี้ก็ตอบว่ามึงแดกไปสองชามแล้วจะให้กูใส่ถุงกลับบ้านโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับกับผมครับแทนและทุกคนวิทยาภาพครับสังกัดองค์การส่งน้ำจริงร้อนสนามของเสียนะครับในนามตัวแทนของผู้ฝึกอบรมข้าราชการใหม่นะครับขอขอบคุณท่านวิทยากรนะฮะคุณนฤณีเนปัญญาครับผู้อำนวยการทะเบียนประวัติและบำนาญและบำเหน็จบำนาญนะครับและ31สมบูรณ์สิริเมืองผู้อำนวยการกลุ่มสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับที่กำลังสละเวลาหาข้อความรู้และประสบการณ์อันมีประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหัวข้อสิทธิประโยชน์เกื้อกูลและสวัสดิการของราชการนะครับเพื่อแสดงความขอบคุณขอปรบมือท่านพิธีกรด้วยครับ